ช่วงร้านใช้ร้านโชว์กับดีโดเฟรสโกโอ้โหคุณผู้ชมร้อนมากๆเลยตอนนี้ประเทศไทยของเรานะครับโชคดีว่ามาพุทธมณฑลสาย3เนี่ยมีร้านให้ผมหลบร้อนพอดีเลยสวัสดีครับน้องเพียงสวัสดีค่ะพี่ติโอร้านนี้ชื่อว่าร้านCoffee Burrito ค่ะโอ้โหนอกจากจะเป็นร้านเครื่องดื่มเขาบอกว่าร้านนี้เป็นโรงเรียนสอนศิลปะให้กับเด็กๆด้วยเหรอใช่ค่ะก็เป็นโรงเรียนด้วยแล้วก็มีเครื่องดื่มบริการด้วยค่ะเห็นพี่ติอ้วนมาร้อนๆอย่างนี้นะทางร้านก็มีเมนูพิเศษบริการพี่ติอ้วนด้วยอ๋อเหรอเมนูอะไรวันนี้ครับชื่อเมนูว่า Missing Burrito องุ่นค่ะโอ้ทำโชว์เลยได้ไหมได้ค่ะทั้งนั้นเดี๋ยวมาดูเลยครับวิธีการก็ไม่ยากเลยนะคะเพียงแค่ใช้โยเกิร์ตผสมกับน้ำองุ่นเข้มข้นเฟสโก้ตามด้วยนมจืดและเยลลี่องุ่นเอามาปั่นรวมกับน้ำแข็งจนละเอียดแล้วใส่เติมหน้าด้วยวิปปิ้งครีมกับกัมมี่องุ่นเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยได้เมนูสดชื่นสันอร่อย Missing Potato องุ่นแล้วค่ะร้านนี้นะครับมาหลบร้อนดื่มเครื่องดื่มเย็นๆขนมอร่อยๆได้นะครับหรือใครมีลูกมีหลานมาฝากเรียนศิลปะก็ได้ที่ร้านCoffee Burrito ค่ะแล้วก็คิด Art and Music ค่ะร้านก็เปิดบริการตั้งแต่9โมงถึง2ทุ่มทุกวันนะคะแล้วก็อยู่ที่พุทธมณฑลสาย3ค่ะวันนี้เราก็มีผลิตภัณฑ์น้ำหวานเข้มข้น Dido Fresco นะครับมอบให้ทางร้านเนี่ยเอาไว้ทำเครื่องดื่มอร่อยๆหลายๆเมนูนะคะขอบคุณค่ะและร้านไหนนะครับมีเมนูดีๆนะครับไม่ว่าจะเป็นขนมเครื่องดื่มเบเกอรี่แล้วก็บอกเรามาครับเราจะไปเยี่ยมพร้อมกับ Dido Fresco ครับสนับสนุนโดยเข้มข้นดีดี Dido Frescoช่วงทัวร์ลงพุงวาไรตี้สนับสนุนโดยเข้มข้นดีดีดีโดเฟสโกสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่อว่าอุ้ยค่ะกับอ้ําค่ะที่นี่คือโกลบอลคาร์นิวัล2016นะครับเครื่องเล่นสวนสนุกส่งตรงจากยุโรปนะครับมีทั้งหมด20ชิ้นด้วยกันนะครับที่แบบเรียกความเสียวกับคุณผู้ชมพร้อมยังพร้อมค่ะสัญญาว่าจะไม่หลับตาแน่ใจนะเป็นสัญญาเดี๋ยวเราเข้าไปดูทีละเครื่องเลยครับเชิญเอาละครับเราจะประเดิมเครื่องเล่นแรกก่อนเลยไฮไลท์อันนี้ก็เรียกว่าวายเมาส์นะเป็นถ้วยวิ่งไปตามลาแล้วก็หมุนไหวเปล่าไหวแน่ใจค่ะสู้นะสู้อ้าวงั้นเข้าแถวเลยไปพร้อมนะพร้อมค่ะโชคดีเล่นให้หิวไว้เดี๋ยวจะพาไปกินของอร่อยมาถึงเครื่องที่2ครับเครื่องนี้เรียกว่า G-Force ความสูง40เมตรแรงเวียงนี่เรียกว่าไม่ธรรมดาเวียงปุ๊บไอตัวที่เรานั่งยังหมุนอีกด้วยเป็นไงไปไม่ถูกทางเลยเหรอโอ้โหเป็นไงสุดยอดเอาเครื่อง3อีกไหมเครื่อง3คืออะไรคะรถไฟเหาะยูโรสตาร์เครื่องเล่นอันนี้เพิ่งมาเมืองไทยครั้งแรกนะครับแล้วก็มีความเสียวก็ตรงที่เธอจะต้องมาตีลังกาตรงวงกลมตรงนี้เอาล่ะถ้างั้นเราพาไปขึ้นเลยดีกว่าป่ะรถไฟเหาะยูโรสตาร์ระดับเราอะแค่นี้ก็เสียวแล้วนี่สีแดงตัวเล็กสีน้ำเงินตัวใหญ่สุดสีเหลืองก็ตัวกลางเสียวคุณผู้ชมครับมาได้เลยนะครับ Global Carnival 2016นะครับมีถึงเดือนธันวาคมนะครับมาเล่นมาสนุกกันได้มาท้าความเสียวมาประลองความสนุกกันได้นะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยเล่นเครื่องเล่นมันๆกรี๊ดกันซะเสียงแหบแห้งแบบนี้ต้องจัดเมนูเกาหลีปลอบขวัญน้องซะหน่อยที่ร้านสกูฟู้ดอาหารคูคูด้วยเมนูเรียกน้ำย่อยอย่างไก่ทอดเกาหลี3สไตล์มีทั้งซอสต้นตำรับเผ็ดนิดๆซอสกระเทียมซอสมัสตาร์ดทานคู่กับข้าวห่อสาหร่ายไส้แฮมห่อด้วยไข่และมอสซาเรลล่าชีสเข้ากันถัดมาเป็นข้าวผัดกิมจิเบคอนกระทะร้อนและจานนี้ห้ามพลาดกับเมนูไก่ผัดซอสเผ็ดอบชีสในกระทะร้อนซี่โครงหมูดำคุโรบุตะอบชีสกระทะร้อนและร้อนๆแบบนี้ต้องโดน
มนูเย็นๆอย่างโซเมนซุปกิมจิขาวเส้นโซเมนในน้ำซุปเป็ดน้ำแข็งตบท้ายด้วยของหวานสุดฮิตของเด็กเกาหลีและเด็กไทยอย่างเมลอนบิงซูที่ร้านสกูฟู้ดแห่งนี้นะครับโอ้โหคุณผู้ชมต้องลองแวะมาทานดูเขาเป็นเกาหลีฟิวชั่นนะฮะแล้วก็น่ารับประทานเดิมทีร้านเนี่ยเขาจะทำให้นึกถึงอาหารในวัยเรียนพร้อมแล้วมาลุยเลยมาถ่ายรูปกับผลิตภัณฑ์ดีโดชนิดใดก็ได้แล้วบอกมาเลยว่าอยากกินอยากเที่ยวที่ไหนโพสต์มาทางข้อความหน้าแฟนเพจตีอ้วนชวนหิวหรือส่งมาตามที่อยู่นี้แล้วมากินฟรีกับรายการตีอ้วนชวนหิวนะครับร่วมสนับสนุนโดยยาหม่องตราถ้วยทองและยาหม่องน้ำตราถ้วยทอง Quality Express Call Center 1606ใครอยากทานอาหารฟิวชั่นเกาหลีนะครับเจ้าแรกของประเทศไทยแล้วก็แวะมาได้เลยร้านอยู่ที่ไหนบ้างครับตึก Mercury View ชิดลมนะครับผมโรงสถานีรถไฟชิดลมออกทางออกที่4นะฮะเดินเข้าทางเชื่อมตึก Mercury เจอเลยนะครับครับแล้วก็อีกสาขาหนึ่งจะอยู่ที่สยามเซ็นเตอร์นะฮะชั้น4ก็จะมีเป็นโปรโมชั่นเกี่ยวกับชีสนะครับยังไงติดตามโปรโมชั่นได้ที่ Facebook Scoop Food Thailand นะครับวันนี้เราก็มีผลิตภัณฑ์น้ำหวานเข้มข้นจากดีโดเฟสโก้นะครับมอบไปทางร้านนะครับแทนคำขอบคุณเอาไว้ทำเครื่องดื่มอร่อยๆด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับ